สวัสดีครับตอนนี้ออดีอยู่ที่ศรีราชาเชื่อไหมครับว่าศรีราชามีบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่คัชคาเฟ่สวัสดีครับตอนนี้ออดี้อยู่ที่ศรีราชานะครับมาเยี่ยมเยียนที่คัชคาเฟ่แปลกมากเลยครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณนี้เป็นจุดสั่งอาหารนะฮะเป็นห้องแอร์ก็จะมีอาหารประเภทไทยนะครับอย่างข้าวต้มไข่กระทะยำต่างๆรวมไปถึงอาหารฝรั่งแบบสเต็กสลัดพิซซ่านะครับก็มีนะฮะมาผมพาเดินดูถ้าเกิดมองจากข้างนอกเนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆเป็นเพิงๆนะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเดินเข้ามาหลังร้านเป็นแบบนี้ครับจะมีที่นั่งริมน้ำรวมไปถึงสามารถนะเอาเท้าแช่น้ำได้บรรยากาศคล้ายๆอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ดิเราอยู่กันที่ศรีราชาชลบุรีที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายนะฮะที่นี่บริเวณนี้เขาเหมือนกับใช้ชีวิตแบบ slow life อ่ะนี่มาถามที่มาเลยดีกว่าที่มาว่าไงเนี่ยที่มาก็คือว่าที่แรกลูกชายมาทำสนามมอเตอร์คอร์สก็มีกลุ่มพวกสายเขียวมามีจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนี่บังเอิญหมดสัญญาไปเมื่อตอนธันวาปีที่แล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ริ้วพอดีเจ้าโทรมาบอกเจ้าของที่เขาว่าให้เขาไปเก็บอุปกรณ์ของเขาคือทางน้ำแข็งอะไรเงี้ยเพราะเขามีร้านน้ำแข็งเขาบอกว่าอ้าวพี่ทำไมเลิกแล้วครับลูกค้าพี่ก็เยอะบอกว่าดีหมดสัญญางั้นพี่มาดูที่ผมพี่พอใจพี่อยู่เลยที่ก็คือเนี่ยตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดนี้เลยทั้งหมดนี้เลยริมลำธารที่ประมาณ7 ไร่โอ้โหเขาให้เป็นที่พอใจไหมครับเป็นที่พอใจมากครับเขาคิดค่าเช่าผมแค่วันละ150เดือนละ 4,500 แต่เขาให้ที่7ไร่สำหรับทำประโยชน์คุณจะทำคาเฟ่คุณจะทำอะไรทำเลยรองรับลูกค้าผมด้วยคือแคมปิ้งที่เห็นอยู่ด้านนี้อ๋อบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณแคมปิ้งสามารถกางเต็นท์ได้เป็นจุดกางเต็นท์นะฮะมีสวนดอกไม้มีสระน้ำมีกระต๊อบไม้ไผ่ครับผมว้าวไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้อยู่ที่อำเภอศรีราชานะครับคุณไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่คุณไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่ศรีราชาก็มีแบบนี้ตำบลบางพระครับตำบลบางพระบางพระอำเภอศรีชาครับผมตำบลบางพระนะครับครับผมโอเคจากมอเตอร์เวย์ก็เลี้ยวซ้ายมาระยะหนึ่งไม่ไกลไม่ได้ไกลมากครับผมคัชคาเฟ่ใช่ไหมใช่ครับคุชนะฮะอ่านว่าคุชเหรอฮะคุชครับอ๋อต้องขออภัยครับคุชคาเฟ่แคมปิ้งKUSH Kush Cafe Camping ครับครับผมและลานที่เห็นนี่ก็สามารถจะจอยกางเต็นท์ตั้งแคมป์ไฟน่ามาจัดคอนเสิร์ตมากเลยครับได้หมดครับน่ามาจัดคอนเสิร์ตมากๆน่าสนใจนะโอเคครับขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อมูลสวัสดีครับโอ้กลับได้เลือกเลยได้ไปเลยหัว
วันนี้กินไข่กระทะนะกินไข่กระทะในบรรยากาศริมลำธารนะฮะอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ขอเชิญที่คุชคาเฟ่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชานะครับขอบคุณน้องแต้วมากที่แนะนำมานะครับนี่ร้านนี้เพิ่งเปิดใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งเปิดได้ประมาณน่าจะประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนเองเยี่ยมเลยต้องขอบคุณมากนะครับสั่งอะไรกันเนี่ยโอ้มีอันนี้เป็นมะม่วงปั่นค่ะคือที่นี่ก็เป็นทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารนะครับมีทุกอย่างเยี่ยมเลยบรรยากาศดีอ่ะมะม่วงปั่น